เป็นช้างที่ร่วมในขบวนสมโภชเห็นไหมแล้วก็คลุมผ้าแบบนี้แล้วก็มีไฟประดับแบบนี้ที่เป็นฤดูกาลกฐินเนี่ยนะครับหลายคนก็ไปทำบุญแต่ที่สุรินทร์มันเป็นดราม่าขึ้นมาพาไปดูภาพนี้หน่อยคุณผู้ชมฮะเป็นช้างที่ร่วมในขบวนสมโภชเห็นไหมแล้วก็คลุมผ้าแบบนี้แล้วก็มีไฟประดับแบบนี้คือดูก็สวยดีนะแต่ที่มันกลายเป็นประเด็นดราม่าใครตามข่าวเรื่องของช้างเนี่ยจะรู้ว่าปี62นะที่ศรีลังกาตอนนั้นโอ้โหดังไปทั่วโลกเพราะมีช้างเอาผ้ามาคลุมแล้วประดับไฟแบบนี้แล้วเหมือนกับเขามันทรมานอ่ะเพราะช้างเชือกนั้นคือผายผอมมากนะครับทีนี้หลังจากที่สุรินทร์ทำปุ๊บก็เลยกลายเป็นวิพากษ์วิจารณ์กันไปทางผู้โพสต์เฟซบุ๊กนะฮะบอกอย่างนี้ครับบอกไม่คิดว่าจะอับจนปัญญากันถึงขนาดนี้สิ้นความคิดที่จะดึงดูดความสนใจไม่เบียดเบียนช้างการประดับไฟเช่นนี้ปู่ย่าตาทวดไม่เคยทำทั้งที่เจ็บปวดกับสภาพช้างไทยในขบวนแห่ที่ศรีลังกาเคยถูกประดับโคมไฟก็เรียกร้องขอความช่วยเหลือกันมาแล้วแต่ทำไมควานช้างไทยบางคนไม่คิดอะไรเลยลงมือทำเลียนแบบแล้วก็เขียนไล่ยาวมาเลยนะฮะบอกไอ้การทำแบบนี้เนี่ยมันส่งผลกับดวงตากับร่างกายจิตใจของช้างนะฮะช้างมันไม่สามารถระบายความร้อนออกทางผิวหนังได้ช้างเป็นสัตว์ที่ไม่ควรรับแสงเข้มแสงจ้าส่องดวงตานี่เป็นประเด็นที่เลยมีการวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะเราไปหาคำตอบมาด้วยคุณผู้ชมครับไปฟังคำชี้แจงด้วยไปที่บ้านตากลางอำเภอท่าตูมจังหวัดสุรินทร์ไปพบกับควานเอกนะฮะซึ่งเป็นเจ้าของช้างพลายป๋องที่เดินขบวนประดับไฟในงานกฐินเนี่ยก็พยายามไปหาตัวนะฮะแต่ก็ยังไม่เจอไปพบกับควานอีกท่านหนึ่งชื่อว่าควานบัตรนี่พี่ที่อยู่ในเสื้อสีม่วงเนี่ยนะครับนี่ท่านนี้เป็นเจ้าของพังเพชรมณีและควานหนูอีกคนหนึ่งเจ้าของพลายเทวริตเป็นเพื่อนควานช้างด้วยกันเนี่ยแหละแกก็อธิบายกันบอกเรื่องไฟประดับบนตัวช้างจริงๆแล้วคือช้างไม่ร้อนในแกอธิบายแบบนี้นะช้างไม่ร้อนถ้าช้างร้อนช้างมันจะส่งสัญญาณก็คือหางมันจะสะบัดจะมีอาการอ่ะจริงมีอาการไฟประดับบนตัวช้างก็คือมันเป็นไฟที่แบบไม่แรงอ่ะนะฮะไม่มีผลต่อผิวของช้างแน่ๆไฟเชียร์คอนเสิร์ตอะไรอย่างเงี้ยอะไรแบบอย่างเงี้ยฮะควานหนูอีกคนนึงเดี๋ยวไปคุยกับควานหนูควานหนูนี่เป็นเจ้าของพายเทวริตบอกไฟที่ติดข้างตัวช้างจะมีผ้ารองอยู่แล้วแล้วเป็นไฟราวเขาเรียกวนมันไม่แรงอ่ะครับถ้าไฟร้อนช้างมันก็จะไม่อยู่สุขหางมันจะสะบัดออกแน่ๆส่วนสีที่ทาบนตัวช้างหรือเขียนบนหัวช้างเนี่ยมันก็ไม่มีผลต่อผิวหนังของช้างนะครับนี่เขาก็ชี้แจงมาแบบนี้เลยเอามาเล่าคุณผู้ชมฟังเพราะเรื่องนี้เขาเรียกว่าร้อนแรงบนโซเชียลเหลือเกินนะครับค่ะพอฟังแบบนี้ก็โล่งอกโล่งใจไม่ใช่การทรมานนะ